โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปีพุทธศักราช2538เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกำหนดเพื่อศึกษาให้นักเรียนได้ศึกษาในปีการศึกษา2567คือกล้วยไทยพันธุ์ดีสาธิตเกษตรซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดหาต้นกล้วยหลากหลายชนิดไว้บริเวณอาคารเกษตรเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาสำหรับนักเรียนห้อง6ของชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จะศึกษากล้วยหักมุกกล้วยหักมุกมีชื่อเรียกตามท้องถิ่นต่างๆเช่นภาคอีสานเรียกกล้วยหักมุกภาคกลางเรียกกล้วยหักมุกเป็นต้นเป็นพืชที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศอินเดียกล้วยหักมุกเจริญเติบโตได้ดีในที่ดอนไม่ชอบน้ำมากลำต้นสูงประมาณ 2.5 ถึง 3.5 เมตรมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า15เซนติเมตรกาบด้านในสีเขียวอ่อนส่วนด้านนอกมีประดำเล็กน้อยบริเวณก้านใบมีร่องแคบมีครีบใช้ทำเป็นใบตองได้ดีส่วนดอกออกเป็นช่อปลีรูปไข่แบบป้องๆม้วนงอขึ้นด้านบนเมื่อออกผลใน1เครือจะมีอยู่ประมาณ7หวีในหวี1มีประมาณ 10-16 ผลใหญ่ก้านผลจะยาวปลายรีบลงเหลี่ยมค่อนข้างชัดเปลือกค่อนข้างหนาเมื่อดิบเป็นสีเขียวหากสุกแล้วจะเป็นสีเหลืองงออมน้ำตาลเนื้อในสีส้มประโยชน์ของกล้วยหักมุกปลีช่วยแก้โรคโลหิตจางลดระดับน้ำตาลในเลือดและแก้โรคกระเพาะอาหารในลำไส้ให้รสฝาดยางช่วยในการห้ามเลือดและช่วยสมานแผลผลดิบช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและแก้ท้องเสียเรื้อรังผลสุกช่วยเป็นยาระบายทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นบำรุงร่างกายและให้มีกำลังแข็งแรงและช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังสามารถนำกล้วยหักมุกไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารประเภทกล้วยอื่นๆเช่นกล้วยเชื่อมหรือนำไปทำเป็นกล้วยกวนหรือกล้วยฉากเป็นต้นบริเวณที่พบกล้วยหักมุกในโรงเรียนคืออาคารเกษตรการเรียนรู้เพื่อศึกษาในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้เป็นไปตามใบของนักเรียนด้วยการบูรณาการกับรายวิชาหรือกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชทรัพยากรกายภาพและชีวภาพโดยมีการสัมผัสการเรียนรู้การสร้างปัญญาและปลูกฝังคุณธรรมอันจะไปสู่การอนุรักษ์และประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของการมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป